สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s Min Jae J569 นะคะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ก็ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะกะ็เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ดูทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะแจ้งฝากลิงค์ไว้ใต้คลิปเผื่อว่าใครอยากจะสอบลัคนาก็ไปสอบได้นะคะโอเคสำหรับชาวสิงเนี่ยในช่วงเดือน เดี๋ยวในช่วงปี2,563นี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีดาวพฤหัสเนาะย้ายไปอยู่ในเรื่องของการงานของคุณนะคะจริงๆก็อยู่ตั้งแต่ประมาณวันที่ 2... 2เดี๋ยวนะในสิ่งอะสิ่งอยู่นี่ ตั้งแต่2พันวาคมแล้วนะคะแล้วก็จังเข้าใจว่าในเรื่องของการงานของคุณนะคะการงานลูกน้องบริวารหรือแม้แต่ว่าเวลาที่ต้องดีกับหัวหน้าเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงเดือนมีนามีพฤปภาค์มิถุนาเนี่ยผลึกหัดมาเดินถอยหลังโอกาสในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับ การออกลังกายดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือว่าถ้าต้องไปข้องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยงานที่เคยสมัครเอาไว้แล้วแบบเฮ้ยจังหวะนี้ถ้าเขาจะเรียกก็มีโอกาสได้เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่า โอกาสที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานการทำอะไรเพื่อสังคมการออกงานชาริตี้เพิ่มมากขึ้นนะคะช่วยเหลือสังคมเพิ่มมากขึ้นหรือว่าความสำเร็จของตัวเองปีนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานโอกาสมีโอกาสสูงมากๆเลยแล้วก็ช่วงบอกไปแล้วว่ามีนาเมษาพฤษภาพุทุนานเนี่ยเป็นเหมือนกับโอกาสเก่าๆเ,เพื่อนเก่าลูกน้องเก่าหัวหน้าเก่าคนเก่าๆเ,เนี่ยชักจูงกลับไปทำงานได้แล้วก็ในส่วนของดาว ผฤหัสเนี่ยจะย้ายมุมไปอยู่ในเรื่องของความรักคู่ครองของคุณนะก็จะประมาณวันที่19ธันวาคมนะคะ19ธันวาคมไปแล้วเรื่องความรักคุณจะดีขึ้นมากๆสำหรับความรักของชาวสิงห์เนี่ยช่วงปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยคือผลหัส์อยู่ในเรือนของความรักแต่เป็นความรักแบบเลิแฟแอนแฟลหรือเป็นลักษณะของการจีบกันเสิร์ตกันเข้าใ,ใจว่าหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้ เดทกับใครได้จีบกับใครทำนองนี้นะคะถ้าคุณคุยกันไปตกลงกันไปอยู่ยาวไปจนถึงปลายปีได้ก็คือวันที่19ธันวาคมไปแล้วจนถึงอีกปีหนึ่งนะจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากก็โอกาสแต่งงานจริงจังฟันธงมั่นหมายแบบนี้มีนะคะหรือถ้าจะรอความรักจะดีไปแล้วก็คือ19ธันวาคมไปแล้วนะคะจะดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไปในเรื่องของดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวของอุปสรรคเนาะการทําให้คุณมีความเข้มแข็ง แข่งแข็งแรงหรือว่าเป็นลักษณะของการสร้างประสบการณ์สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับคุณนะคะซึ่งเขาเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของการงานของคุณก็เข้าใจว่าปี2ปีมาแล้วและปีนี้ก็จะเป็นอีก1ปีจะเป็นปีสุดท้ายในเรื่องของการงานแล้วนะ ก็บางคนเหนื่อยหนักมากเป็นพิเศษมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรงไปถึงลูกน้องบริวานนะคะสุขภาพเหนื่อยแย่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่าปกติที่เคยเป็นมานะครับ ในช่วงปีนี้อาจจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องบอกว่าระวังสุขภาพมากยิงนิดหนึงนะคะคือเสาเข้ามายังอยู่ในเรื่องของการงานแต่ผพฤหัสเข้ามาด้วยเนี่ยจางจะมองว่าโอกาสมีเข้ามาแต่ความเหนื่อยหนักเนี่ยมันก็คงจะยังมีอยู่มันคงจะไม่ได้หายไป100%เแต่ว่าคุณจะสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเสาเดินถอยหลังนะคะจริงๆเสามันจะเข้าไปแตะแตะ แตะแตะในส่วนของเรือนที่7ก็คือเรือนเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ความรักเนี่ยนิดหนึ่งนะแล้วก็จะย้ายกลับมาก็คือจงมองว่าเสาเนี่ยคือเขาอาจจะให้ระวังในเรื่องของพาร์ทเนอร์ระวังของเรื่องความรักคู่ครองเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วเขาพอเขาเดินถอยหลังแล้วเขาก็เดินกลับมาเนี่ยคือตัวคุณจ,จะ เขาเรียกว่าอะไรดีเรื่องเรื่องการงานที่มาจากพาร์ทเนอร์เนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษเนาะแล้วเสาจะอยู่เรือนนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีนะคะพอ17บธันวาคมไปแล้วเสาก็จะเข้าสู่ในเรือนที่7เรื่องพาร์ทเนอร์อย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแจงจะมองว่าตัวคุณนะคะในเรื่องของ การงานนะถ้าจะให้ระวังก็คือมันจะยังเหนื่อยอีกนิดนึงแต่ว่าพอยิ่งช่วงปลายปลายปีไปเสามันจะย้ายมุมไปอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นอยากให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคุ้นส่วนหรือว่าคดีความ้าม,มีเด็ดขาดนะคะหรือว่าความรักก็คือโอเคมันอาจจะดีเพิ่มขึ้นแต่ก็เนื่องจากเสาอยู่จย์ว่ามันไม่ได้มาด้วยความง่าย ก็ได้นะตรงนี้นะโอเคสรุปพฤหัสกับเสราร์นิดนึงเนาะพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เสราร์ก็คือเข้ามายังอยู่ในเรื่องการงานแล้วปลายปีจะย้ายไปในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็พัดในคุณส่วนประจันสองเรื่องนี้ระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของดาวสุกนะคะเดินถอยหลัง13พฤษภาค,คมนะคะจนถึง25มิถุนายนก็สุกเดินถอยหลังเนี่ย ต้องบอกว่าตัวคุณอยากให้ระวังในเรื่องของการเงินความสวยความงามนิดหนึ่งนะคะการทําความงามต่างๆความสวยความงามต่างๆรวมไปถึงการแต่งหน้าการสัญญกรรมต่างๆระวังนิดหนึ่งรวมไปถึงการเงินที่จะต้องติดต่อดีลกับเพื่อนๆคอนเน็กชันตรงนี้ระวังนิดหนึ่งเนาะอ,อ,อาจจะผิดพลาดเสียหายได้พุทธถอยหลงังวันที่16กุมภาจนถึง4มีนาคม ช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในเรือนเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต้องระวังการมีปัญหากับพาร์ทเนอร์หุนส่วนที่มาจากการเงินแล้วพอช่วงที่2พุทธถอยหลัง18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมเขาจะถอยหลังอยู่ใน เรือนที่12ของคุณบางคนเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะคิดมากนะคะคิดมากเป็นพิเศษหรือว่าเป็นภาวะเก็บกดเวลาที่พูดถอยหลังอะ่ะแตงจะบอกว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการ เปลี่ยนแผนเลื่อนแผนแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงถ้าในเรื่องดาวเนี่ยจางมองว่าปีนี้เรื่องงานคุณจะเบาใจมากขึ้นโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครอยากเปลี่ยนงานย้ายงานมีแต่ถามว่าเสา์เนี่ยมันยังอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะก็อยากให้อย่าเพิ่งชะล่าใจ ความหนักเหนื่อยมันยังมีความลำบากใจยังมีอยู่แต่มันจะสบายใจมากขึ้นพูดแบบนี้นะคะแล้วถ้ายิ่งปลายปีไปเสาจะเคลื่อนย้ายมุมนะคะทั้งเสาทั้งพฤหัสเลยย้ายไปอยู่ในที่7็ของคุณพาร์ทเนอร์ได้มาก,ก็จริงแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเขาใช้คำว่าระวังเรื่องการทะเลาะก,กับพาร์ทเนอร์ให้มากที่สุดไม่ตรงใช่ไหมจึงต้องปรับใช่ไหมนะ โอเคตรงนี้แจงดูไพ่นะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 2เรื่องตามนี้นะคะในเดือนที่1นนะคะในไพ่9้าไม่เท้าเกิดขึ้นบางคนมีลักษณะความกังวลใจนะคะในบางเรื่องนะคะ ความกังวลใจความไม่สบายใจหรือเป็นลักษณะของคุณจะระแวงตลอดเวลาว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันจะออกมาดีหรือเปล่าทุาน้องนี่นะคะทั้งทที่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ยมันดีแล้วแต่ตัวคุณบางคนเจ็บมาเยอะช้ำม,มาเยอะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนนะคะความเบลอเลความไม่ชัดหรือว่าโดนหลอกมาเนี่ยจังหวะนี้ถึงว่ามันดีขึ้นแล้วแต่ตัวคุณเองยังไม่สบายใจอยู่ก็เฝ้าระวังนะคะเยอะเป็นพิเศษแต่จริงๆจ,จ,จะบอกคุณว่าผ่อนคลายได้อย่าเพิ่งแบบ อย่าพิ่งแบบไม่สบายใจมากหนักนะคะด้านที่2 King of Cups เกิดขึ้นบางคนนะคะมีโอกาสได้โอกาสที่ดีเข้ามาจากผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ต้องควบคุมบริหารจัดการ อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โอกาสที่เข้ามาให้ได้นิดหนึ่งเนาะหรือว่าถ้าความรักจะได้เจอก็อาจจะเป็นคนทัตน้ำกระกฎมินพิจิกก็ได้เดือนที่3ได้ไพ่หดาบเกิดขึ้นใครที่ไม่สบายใจต่างๆนานารู้สึกเสียใจรู้สึกมีปัญหารู้สึกมีคนที่มาพูดให้ไม่สบายใจเนี่ยคะ่ะคุณพยายามจะพาตัวเองออกจากสภาวะดราม่านะคะที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเลยนะ พอออกไาแล้วยังไงจะก็เจอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดินที่4ได้ไพ่6ไม้เท้าไพ่6ไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะเดินวิกตอรี่ชัยชนะได้ไพ่เมีโอกาสเดินทางพบรักมั่นหมายจริงจังแต่งงานได้นะคะจะเห็นได้ว่าเดืนที่4เ,เดืนที่5เนี่ยพ้องจองกันเดินที่5 เอสออฟเพนนิ่ลคโอกาสที่ดีมากๆหล่นลงมาใส่หน้าตักนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสได้งเงินก้อนหรือว่าโชคลาภวาสนามีนะคะเลื่อนขั้นตำแหน่งมีได้นะคะเดือนที่6เนี่ยหดาบเกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนโดนทอดทิ้งหรือว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยงานแล้วปรากฏเขาหายเขาขาดการติดต่อหรือตัวคุณพยายามจะหันหลังให้กับเรื่องที่มันดราม่าอีกแล้วนะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันพอเดือนที่7ดนะคะ ไดทไพ k ิงอ o ฟซอรสเกิดขึ้นระวังคำพูดเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะบางทีอาจจะทะเลาะกับใครหรือว่า,าพูดตรงเกินไปทำให้ไม่สบายใจได้หรือว่าถ้าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนทัดลมก็ได้นะคะเมทุนตุนกลุมเดือนที่8นะคะ3ดาบเกิดขึ้นเดือนนี้ก็ต้องระวังอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะคะหรือว่าผ่อนคลายนิดนึงพยายามอย่าแบบ คาดหวงังตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเพราะว่ามันจะแบบผิดหวังเสียใจได้บางคนได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้บอกว่าเอองั้นก็อยา่าคาดหวังมากจะดีเพราะดนที่9้ได้ไพ่หกเอ่อหกเหรียญเกิดขึ้นเขาอยากจะให้คุณน่ะทำบุญบริจาคทำทานมากเป็นพิเศษนิดนึงหรือว่าบางคนเหมือนต้องไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเมืองิธิต่างๆหรือว่าการให้ไปมากกว่าการได้รับทั้งๆที่คุณก็รู้นะว่าเฮ้ยจริงจริง ควร,ควรที่จะทําอย่างอื่นแต่คุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาถ้าเดือนนี้ใครได้แบบมีคนมาขีิบยืมเงินถ้าคุณไม่คาดหวังว่าจะได้เงินคืนก็ให้ไปนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณคาดว่าคุณจะได้เงินคืนเนี่ยเออบางทีมันยากเหมือนกันเพราะว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยมันกับเป็นการให้ให้ไปอะไม่ได้กลับคืนมานะคะแต่ไม่เป็นไรจะเห็นได้ว่าปลายปีเนี่ยเงินคุณเข้าเหมือนพอคุณให้ทําบุญไปแล้วปั๊บเดือน 11 12 12เงนี่ยเงินดีเดือน1ิเนี่ยเกี่ยวข้องกับไพ่1ิเหรียญก็คือเงินที่มาจากครอบครัวเงินหมู่มากเงินก้อนใหญ่การได้เจอคนยิ่งเยอะเข้าไหร่เนี่ยคุณได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะคะไพ่ครอบครัวอบอุ่นการเงินดีมากๆเดือน11ได้ไพ่ king of pentacle คือเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดของคุณเลยเพราะฉะนั้นเงินก้อนเข้าเงินแบบเขาเรียกว่าไรอะ ได้มาจากการทำงานจากธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะชาัาหรือผู้ชายให้มาหรือจะเป็นคนทัดดินนะคะที่ได้เจอความรักก็กันถึงศพมังกรก็ได้เดิน12 prince of w a n d s นะคะมีโ,โอกาสได้เดินทางเยอะเป็นพิเศษนะคะเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนทายหรือว่าต้องขยนันต้องแอคทีฟมากเป็นพิเศษในเรื่องของการทำงานหรือว่าทำในเรื่องนั้นๆนะคะสรุปในส่วนของปีนี้เนี่ย แจ้งว่าเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างจะชัดจากการเปิดไพ่นะคะโอกาสเข้ามาเนี่ยลองดูนะแล้วก็ทั้งงานบอกไปแล้วมันจะดีขึ้นมากถ้าใครที่ไม่สบายใจมีปัญหาทะเลาะหัวหน้างานลูกน้องบริวารหรือใครก็แล้วแต่นะคะมันจะดีขึ้นได้นะคะคุณต้องรับภาระอยู่นั่นแหละ แต่มันจะดีขึ้นได้นะแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นเหมือนกันใครไม่สบายอยู่ก็หายได้เหมือนกันเพราะดาวพฤหัสเข้ามาในเรือนของสุขภาพของคุณรวมไปถึงที่บอกไปว่ามีโอกาสได้ทําบุญบริจาคทานทําอะไรเกี่ยวข้องกับการกุศลเพิ่มมากขึ้นช่วยเหลือสังคมนะคะตรงนี้มีโอกาสได้ทําเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวสิงห์นะคะก็ถ้าเป็นความรักคุยๆไปนะคะขอนิดนึงก็คือ,อ,อปลายปีจะดีขึ้นตามลำดับนะ แบบธันวาคม2020ไปแล้วนะคะตอนนั้นนะ่คุณคาดหวังคนที่จะจริงจังได้นะคะโอเคแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครสนใจที่จะดูดวงหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะรวมไปถึงตัวแหวนนะคะที่แจงใส่อยูตรงนี้นะคะเมตตามหันยมก็ติดต่อแจ้งมาได้เหมือนกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ